สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัปเดตน้องไข่เน่าอดีตดาว OnlyFans ล่าสุดผันตัวเข้าวงการบันเทิงหลังตกเป็นประเด็น Talk of the Town ปมคลิป OnlyFans จนชื่อเสียงเรียงนามกลายเป็นที่สนอกสนใจในสังคมล่าสุดน้องไข่เน่าอดีตดาว OnlyFans ที่หายหน้าหายตาไปเลยก็ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดเผยภาพใหม่ลงใน IG ของตนเองด้วยลุคดูสวยสดใสออร่าจับมากๆซึ่งเธอได้พิมพ์แคปชั่นบรรยายภาพสั้นๆว่า MV ปล่อยแล้วลงได้ตอนนี้น้องไข่เน่ากำลังมีผลงานแสดง MV เพลงชอบที่เธอเป็นเธอของวงแทมารินผันตัวเข้าวงการเต็มตัวเรียบร้อยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ